เนยถูกเซอร์ไพรส์สวมชุดเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจเลื่อนงานแต่งรอบที่3เนยวรัฐาถูกน้องสาวและเพื่อนๆเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจสวมชุดเจ้าสาวหลังต้องเลื่อนงานแต่งงานรอบที่3ถือเป็นคู่รักที่ผ่านมรสุมดราม่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับนักร้องสาวเนยวรัฐาอิมราพรหรือเนยเนกดจำที่ถูกนักบินหนุ่มฤทธิ์กาชัยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อเดือนเมษายน2560ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มเพราะสาวเนยมีลูกขัดใจคุณแม่ที่เคยสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ย่อท้อจับมือกันแน่นพิสูจน์รักแท้ให้คุณแม่เห็นจนในที่สุดได้เลิกแต่งงานเป็นวันที่10พฤษภาคม2563ที่ประเทศออสเตรเลียแต่แล้วต้องเลื่อนแผนแต่งงานออกไปเป็นครั้งที่3เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเนยวรัฐาถูกเพื่อนๆและน้องสาวฝาแฝดแจมชรัฐฐาหรือแจมเนโกจำเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยจัดขึ้นเป็นงานเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศสวนและต้นไม้สุดโรแมนติกที่แฝงด้วยความรักและความอบอุ่นทำเอาว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาตกใจหนักมากเพราะไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักของน้องสาวฝาแฝดแจมเนโกจัมไม่พลาดเตรียมชุดเจ้าสาวและรองเท้ามาให้พี่สาวฝาแฝดสวมใส่แถมโพสต์ข้อความใช้คำเรียกแทนกันแบบนิ่งๆว่า I love you myทวินเจ้าโพนี่และเจ้าใบไม้ซึ่งเจ้าโพนี่หมายถึงแจมและเจ้าใบไม้หมายถึงเนยนั้นเองด้านว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาโพสต์ภาพสุดประทับใจในชุดเจ้าสาวพร้อมกับความในใจว่าขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนถึงเราจะจัดงานแต่งไม่ได้อีกแล้วรอบที่3แก๊งสาวๆเราก็หุดสาบไปแอบจัดเซอร์ไพรส์ให้ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก